สำหรับจีชายจมวยน้องสกิบจันจามบอกองจ่าสำหรับเครื่องซ้อมพอเยอะคือยื่นปลาจีชายจำนวนนี่50กรัมบอกองจ่าให้ตรวจสอบเป็นจำนวนบนคล้ายให้นี่คือจีสกิบต้มบอกองจ่าให้สำหรับนี่คือสกิบจันจามแบบยงซ้อมเพื่อรุ่นท้ายคือยงตาบีเจมันเต็กสกอร์มันเต็กจ่าตะไคร้มันเต็กเปรียงจอมันเต็กให้น้องเปรียงหลวงมันเต็กจ่านี่คือยงดีเอาให้น้องบอกองจ่าแล้วยังมองจับตรวจสอบพอเยอะมาดองบอกองจ่ายิ่งจะบอกดิสั่นมั้งสบอนี่ก็ยังจะต่างอ้อของเราตกเต๊ะตัวตอนนี้ยังเพิ่มหรือว่าน้องยังตกสบอไปคลาแต่นี่ยังยังสมุทรสลอตยังก็ยังจะต่างอ้อของผมแล้วยังจะสบอด้วยนะยังคงมีหยิบปีของผมจ้าให้ยังหางเกียร์ชักชักแค่ของผมให้สำหรับการหันตัวสอนน้องได้ของผมจะหันเกียร์ไม่กบานได้นะการถึงน้องจะหนูจับน้องได้ยังหางเกียร์สูงถัดถัดแค่ให้ของผมหันเกียร์จะแบบอ้อมเนาะแล้วสอนยังหันด้วยนะยังตัดไปมาตรงซึ่งนำไปยึดตกสลอcó cha hăng mà con bệnh về nhất nhưng mà hăng lại thời ấy đó chưa dưng hăng mà con đang máu nhỉ dưng hăng chẳng hết dưng vô bây giờ mà đặt đông đấy mà to mà tiết phun đâm tập năng giờ hỏi cũng sân á mà to mà tiết trong chạy này tần sợ đi trốn muốn á trong chuyện này cái này đi bỏ máu ôn miên ở kia kia bỏ máu này đặt kia kia phá nó tay nhỏ mà đặt tới kia kia mà to mà tiết trong xong kia máu ôn đi nhầm tại bị chơi mà chập cái nào ôn nó cài chỉ nổi mà chập này to mà tiết nhầm ra mùi nó bèn chó bèn chó nó nhầm ra กลาสับเรียบายต่อมาที่น้ำปลาตะไคร้ตะไคร้น้ำปลาไฮเดรตนวลปีสับเรียบายบางองค์รู้ไอ้จีฉายพอเยอะนั่นคือยังเสียไฟกับของน้ำคลาดได้นั่นจะยังไปยังดั้งยังกลุ่มอามาทำดั้งตะไคร้จะได้ไปได้ยังดั้งบางจีฉายโจกราวเกย์ฮะมันตุ๊กจะยังกลุ่มหลังไว้เนี่ยบางองค์นะเพราะฉะนั้นยังดั้งเยอะละม้วนตัดเราไปยังดั้งจีฉายโจตัดคือเดือดตัดเฟอร์ดูจีตัดตะไคร้จะแล้วยังจำเลยปุ่มติดสั้นแล้วนี่ตับสุกพอเยอะคือมันกุ้งให้นะจ้ะแล้วยังจับดำนี่สักจริงจริงจะดำแต่ยังกระเฉียบมุนนั้นเลี้ยเครื่องให้นะแล้วยังมูตึกตู้ยังดักโจ้ตัดยังมาปลาปลาสองตายอะไรนี้เราจะเลี้ยงได้สะอาดหายจังยังไปดักไปดักยังไปดูต่อนะจ้ะให้สำหรับพวกเชี่ยบบางคนเลยลบตามนั้นนะแต่ถ้าความท้าเปย์ตะบุ้งยังมาดาวเวียละหมอมยังเปย์ยังดาวเวียสเตอร์ละหมอมติดป่วยไปแต่ยังป้องฉีดฉายโจ้ตัดคือวิ่งไอมีรูจิตดึกจริงนั่งจังรูจิตไปจริงจริงมสัตว์ชุบมาเยอะยังมันลอยตักลอยเอาหายอ่ะเลยยังมันมือแบบต่อเตี้ยนะเลยนี่ยังตักเนี่ยยังตักขี้ฉายที่โจบางคนจะอังเงินกับบ้านกับอังมีกับบ้านนี่นะบางคนจ้ะก่อนถ้าไปยังอังก็ยังช่วยนี่ยังบางแบบโจยังมาว่ายังไทยเนี่ยอันนี้ถึงโดนห้าสัปดาห์มั้งไอ้บางคนจะตักชาจะตามตรงนั้นจ้ะไอ้โจอ่อนจังนะยังแบบไทยกับจุ้ยจะดองจะดองจังตัวจ้ะไทยบางคนของไทยติดนะมันจะโตเตี้ยนะคือเห็นรีจานเชียงน้องจ้ะอาเรียยังตักกับไทยสิปีตะไปหนึ่งปีจำยังโจลูกเชียนนะก็ไปหนึ่งตีฮะอย่าเลยยังมาพลุนะจ้าแต่แต่ละมันต้องยังพลุโดยท้ายคือรูจิตละหมองยังดักสเตอร์ไพรส์นะแต่เราไปยังดักฉีดฉายโจ้ตัวคือเป็นละหมองแต่มาโดนแล้วนี่ยังมาบังตำแต่ยังหันดูนั่งยังบังไปโจ้ตัวจ้านี่ยังบังโจ้ตัวใช้ยังโกวินแต่ก็นั่งโกจ้าดังไปเอาเรื่องตำนั่งไปโจ้ตัวขนมตลอดมาเยอะนะจ้าแล้วมาตัวมาเต้นคือรูจิตละให้เจอรูดักจานมาโดนของบนจ้านี่สำหรับฉีดฉายที่ได้คือมีเป็นประเภทระวังโอนฉีดฉายคลาสสัตว์ในเหี่ยงสวดคลาสเหี่ยงจบจบแต่ยังแต่ไปยังแบบตีนั่งยังสู้ไปทางโยฉีดฉายนะแต่เวียนแต่ยังคบตั้งไปยังทำตั้งยังจบ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 ก็หาหนังช่างงานของผมจ้าสำหรับสำหรับตบฉีดฉายจมูกนั่งสัตว์จุ่มจีนพอเยอะคือบ้านรวยรอให้น้ำมังโอนจ้าให้สำหรับลูกจีนนั่นคือช่างงานเหมือนเต้นมังโอนไอเดียนเพื่อตามบ้านนะจ้าเอาคนจ้างสำหรับการตามบ้านวิโตรบอกน้ำตาแปลงระหองรอจอบสำหรับจีใช้จมูกน้องสัตว์จุ่มจีนจ้าบ้างบ้างจ้าสำหรับเรื่องซ้อมพอเยอะคือยื่นปลาจีใช้จมูกนี่ห้าสัปดาห์บ้างบ้างจ้าให้ตรวจสอบเป็นจมูกบนคล้ายให้นี่คือจีสต้มบ้างบ้างจ้าให้สำหรับนี่คือสัตว์จุ่มจีนจ้าแบบยองซ้อมเพื่อรุ่นท้ายคือยองตาบีเจมันเต็กสกอร์มันเต็กจ้าตะไคร้มันเต็กปริงจอมันเต็กให้น้องปริงหลวงมันเต็กจ้านี่คือยองดีเอาให้น้องบ้างบ้างจ้าแล้วยองมองจับตรวจสอบพอเยอะมาดองบ้างบ้างจ้ายองจับตะบอกดิสั่นมั้งตะบอกนี่คือยองจับตะอ้อบ้างบ้างจ้าตกเต็กตอนนี้ยังเพิ่มลวดนะยังตกกระบอกไปข้างแต่นี่ยังยังสมสลอตตกยังปีนจะทำอ้อของผมแล้วยังจะสมสลอตด้วยนะแล้วยังคุ้มดีจะปีนของผมจ้าให้ยังหางเกียร์ไปชักชักชักของผมให้สำหรับการหันสอนน้องได้บางคนจะหันเกียร์ไม่ต่อบ้านได้นะการถึงน้องจะโน้ตจัดแต่ยังหางเกียร์สูงนะชักชักชักให้บางคนหางเกียร์จะแบบอ้อมแล้วสอนยังหางด้วยนะยังตัดไปมาตรงซึ่งนำไปยกตกสลอตแล้วบางคนจะหันมาคอนแบบเว้ยนะยังมาหันใส่เทย์นะยังหันมาคอนกระดังเมาส์เนี่ยยังหันจังหายยังโยบิจะมาดักดมนะมาต่อมาเตี้ยพุ่งดำตัดชันยังหอยปูสันนะมาต่อมาเตี้ยน้ำจักนี่ตัดสายอินโทรบุนนะต้องถึงในกระไรนี่บอกบอกโอนเงินปกีเกลียวบอกโอนนายดับปกีเกลียวมานะแต่ยังมาดักตัวปกีเกลียวมาต่อมาเตี้ยจับซ้อมเกลียวของโอนนี่ยังตัดปีเจมาจับไปหน้าโอนนะจ้าจะโดนมาจับนี่มาต่อมาเตี้ยน้ำปลามวยน้ำเปรี้ยงจ้องเปรี้ยงจ้องน้ำปลากระสับกระไร
មកទីខ្ញុំប្រើទឹកត្រីទឹកត្រីនោះប្រហែលជាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនព្រោះអីពីឆាយរបស់យើងនោះគឺមានជាតិប្រៃក្នុងខ្លះដែរណាអញ្ចឹងយើងពេលយើងដាក់នោះយើងមិនអាបឋមដាក់ទឹកត្រីច្រើនពេលដែលយើងដាក់បងជីឆាយចូលក្រោយគេហើយបានសន្ទុះតែយើងភ្លក់ឡើងវិញបងប្អូនណាបើស្អីយើងដាក់វាល្មមទៅដល់ពេលយើងដាក់ជីឆាយចូលទៅគឺវាទៅរសជាតិទឹកប្រៃតែឥឡូវយើងចាំវាឲ្យពុះតិចសិនឥឡូវនេះទឹកសុខរបស់យើងគឺបានពុះហើយណាចាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាំនេះសាច់ចិញ្ចាំតែយើងប្រច្រាំមុនហ្នឹងលេខគ្រឿងហើយណាឥឡូវយើងមូលទឹកទូយើងដាក់ចូលទៅខ្ញុំមកបាក់ប្រាស្រោមដៃកន្លែងនេះដោយសារវាបានស្អាតហើយចុះខ្ញុំបាច់បាច់ដាក់យើងវិញបន្តណាចាហើយសម្រាប់ពុះជាបងប្អូនលៃលោកក៏តាមហ្នឹងណាបើតែបើថាពេលដំបូងយើងមិនអាចដាក់ឲ្យវាល្មមយើងពេកយើងដាក់វាស្ទើរល្មមតិចព្រោះពេលដែលយើងបងជីឆាយចូលទៅគឺវាអាចមានរសជាតិដិតជាងហ្នឹងចឹងណារសជាតិប្រៃជាងមុនចឹងណាតែជ្រូកបងយើងយើងបានលុញដាក់រួចអស់ហើយឥឡូវយើងមកមើលវាបន្តទៀតណាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកខ្ញុំដាក់ជីឆាយចូលបងប្អូនចង់អាំងវាសិនប្រហែលអត់អាំងវាប្រហែលទេណាបងប្អូនចាបើថាពេលយើងអាំងទៅវាឈ្ងុយនេះយើងបងដាក់ចូលចឹងមកខ្ញុំថៃវាអានេះចំនួន50ក្រាមហ៎ហើយបងប្អូនចង់ដាក់ច្រើនទៅតាមហ្នឹងណាចាហើយចូលអស់ចឹងមកយើងមិនថៃទៅទូទៅទេដុំដុំចឹងទៅចាហើយបងប្អូនបំផ្លាច់តិចណាមកទទួលទៀតណាគឺវារៀងរីកច្រើនជាងហ្នឹងចាហើយវាយើងដាក់ប្រហែលជា2ទៅ3នាទីចាំយើងធ្វើរសជាតិណាពី3នាទីហើយឥឡូវយើងមកភ្លក់ណាចាបើតែឥឡូវមុនខ្ញុំភ្លក់រួចណាគឺរសជាតិល្មមខ្ញុំដាក់ស្ទើរប្រៃណាតែដល់ពេលយើងដាក់ជីឆាយចូលទៅគឺវាល្មមតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំមកបងតែយើងហាន់រួចហ្នឹងខ្ញុំបងចូលទៅចានេះខ្ញុំបងចូលទៅយើងកូរវាបន្តិចណាបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យគ្រឿងខ្ទឹមហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងសម្លរបស់យើងណាចាឥឡូវបន្តមកទៀតគឺរួចរាល់ហើយយើងគួរដាក់ចានម្ដងបងប្អូនចានេះសម្រាប់ជីឆាយនេះដែរគឺមានពីរប្រភេទណាបងប្អូនជីឆាយខ្លះសាច់វារៀងស្វិតខ្លះវាយើងជ្រប់ជ្រប់តែខ្ញុំតែពេលខ្ញុំទៅទិញខ្ញុំសួរគេថាយកជីឆាយណាតែវាមានតែយើងហូបទៅពេលយើងខំទៅយើងជ្រប់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 ហ្នឹងឆ្ងាញ់បងប្អូនចាសម្រាប់សម្លទឹកជីឆាយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ចាំរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់រសជាតិនេះគឺឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនអាចរៀនធ្វើតាមបានណាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមប្រចាំរហូតដល់ចប់សម្លជីឆាយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ចាំបងប្អូនចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺយើងប្រើជីឆាយចំនួននេះ50ក្រាមបងប្អូនចាហើយត្រសក់មានចំនួន4ផ្លែហើយនេះគឺជាសាច់ខ្ទឹមបងប្អូនចាហើយសម្រាប់នេះគឺសាច់ជ្រូកចិញ្ចាំដែលខ្ញុំសំភើរួចហើយគឺខ្ញុំដាក់វិជ័យបន្តិចស្ករបន្តិចចាទឹកត្រីបន្តិចប្រេងខ្យងបន្តិចហើយនឹងប្រេងល្ងបន្តិចចានេះគឺខ្ញុំលាយរួចអស់ហើយបងប្អូនចាឥឡូវយើងមកចាក់ត្រសក់របស់យើងម្ដងបងប្អូនចាយើងចាក់ត្រសក់វាសិនមកសម្បកនេះគឺយើងចាក់ទាំងអស់បងប្អូនអត់ទុកទេបើតែយើងធ្វើមលក់អានេះយើងទឹកសម្បកវាខ្លះតែនេះយើងយកសំស្លទឹកនេះគឺយើងចាក់ទាំងអស់បងប្អូនឥឡូវយើងចាក់សម្បកនោះដែរឥឡូវយើងគូវាជាពីរបងប្អូនចាហើយខ្ញុំហាន់ជាចាក់ចាក់ទៀតបងប្អូនហើយសម្រាប់ការបកសក់នោះដែរបងប្អូនចង់ហាន់វាមិនក៏បានដែរណាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើតែខ្ញុំហាន់ជាស្រួលណាចាក់ចាក់ទៀតបងប្អូនហាន់វាចាំអស់ហ្នឹងឥឡូវសក់យើងហាន់រួចហើយយើងដាក់វាម្ដងសិនដើម្បីយកទៅឆ្លងបងប្អូនចាំហាន់មកកង់កង់វែងវែងខ្ញុំហាន់ខ្លីខ្លីណាយើងហាន់មកប៉ុណ្ណឹងមកនេះចាយើងហាន់ចឹងហើយយើងយកវាមកដាក់ដុំណាបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកឆ្នាំងយកឲ្យពុះសិនណាបន្តមកទៀតខ្ញុំចាក់នេះត្រសក់ចូលមុនណាត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនមានភាពព្រៀមបងប្អូនអាចដាក់ភាពព្រៀមបានតែខ្ញុំមកដាក់ទឹកព្រៀមចាបន្តមកទៀតខ្ញុំសំគ្រឿងបងប្អូននេះខ្ញុំដាក់ DJ មកចាប់ណាបងប្អូនណាចាជំនួសមកចាប់បន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងប្រេងខ្យងប្រេងខ្យងខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើទឹកត្រីអត្រៃនោះប្រហែលជាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនព្រោះអីជីឆាយរបស់យើងនោះគឺមានជាតិប្រៃក្នុងខ្លះដែរណាអញ្ចឹងយើងពេលយើងដាក់យើងមិនអាចបន្តដាក់ទឹកត្រីច្រើនពេលដែលយើងដាក់បងជីឆាយចូលក្រោយគេហើយបានសន្ទុះតែយើងភ្លក់ឡើងវិញបងប្អូនណាបើតែយើងដាក់វាឲ្យល្មមទៅដល់ពេលយើងដាក់ជីឆាយចូលទៅគឺវាធ្វើឲ្យជាតិប្រៃតែឥឡូវយើងចាំវាឲ្យពុះតិចសិនឥឡូវនេះទឹកសុខរបស់យើងគឺបានពុះហើយណាចាឥឡូវយើងចាប់ដាំនេះសាច់ចិញ្ចាំតែយើងប្រច្រាំមុនហ្នឹងលាយគ្រឿងហើយណាឥឡូវយើងមូលទឹកទូយើងដាក់ចូលទៅខ្ញុំមកបាក់ប្រាស្រោមដៃកន្លែងនេះដោយសារវាបានស្អាតហើយចុះខ្ញុំបាច់បាច់វិញបងប្អូនណាចាហើយសម្រាប់ពុះជាបងប្អូនលៃលោកទៅតាមហ្នឹងណាបើតែបើថាពេលដំបូងយើងមិនអាចដាក់វាល្មមយើងពេកយើងដាក់វាស្ទើរល្មមតិចព្រោះពេលដែលយើងបងជីឆាយចូលទៅគឺវាអាចមានរសជាតិដិតជាងហ្នឹងចឹងណារសជាតិប្រៃជាងមុនចឹងណាតែជ្រូករបស់យើងយើងបានលុញដាក់រួចអស់ហើយឥឡូវយើងមកមើលវាបន្តទៀតណាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកខ្ញុំដាក់ជីឆាយចូលបងប្អូនចង់អាំងវាសិនប្រហែលអត់អាំងវាប្រហែលទេបងប្អូនចាបើថាពេលយើងអាំងទៅវាឈ្ងុយនេះយើងបងវាចូលចឹងមកខ្ញុំថៃវានេះចំនួន50ក្រាមហើយបងប្អូនចង់ដាក់ច្រើនទៅតាមហ្នឹងណាចាហើយទៅចូលអស់ចឹងណាយើងមិនថៃទៅទូទៅដុំដុំចឹងទៅចាហើយបងប្អូនកុំខ្លាចតិចណាមកទទួលទៀតនោះគឺរៀងរីកច្រើនជាងហ្នឹងចាហើយវាយើងដាក់ប្រហែលជា2ទៅ3នាទីចាំយើងធ្វើរសជាតិណាអស់ពី3នាទីហើយឥឡូវយើងមកភ្លក់ណាចាបើតែឥឡូវមុនខ្ញុំភ្លក់រួចហើយគឺរសជាតិល្មមខ្ញុំដាក់ស្ទើរប្រៃណាតែដល់ពេលយើងដាក់ជីឆាយចូលទៅគឺវាល្មមតែម្ដងឥឡូវនេះមកបងតែយើងហាន់រួចហ្នឹងយើងបងចូលទៅចានេះយើងបងចូលទៅយើងកូរវាបន្តិចណាបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យគ្រឿងខ្ទឹមហ្នឹងចូលទៅក្នុងសម្លរបស់យើងណាចាឥឡូវបន្តមកទៀតគឺរួចរាល់ហើយយើងដាក់ចានម្ដងបងប្អូនចានេះសម្រាប់ជីឆាយនេះដែរគឺមានពីរប្រភេទបងប្អូនជីឆាយខ្លះសាច់វារៀងស្វិតខ្លះវាយើងជ្រប់ជ្រប់តែខ្ញុំតែពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំសួរគេថាយកជីឆាយណាតែវាមានតែយើងហូបទៅពេលយើងខំទៅយើងជ្រប់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 ហ្នឹងឆ្ងាញ់បងប្អូនចាសម្រាប់សម្លទឹកជីឆាយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ចាំរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់រសជាតិនេះគឺឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនអាចរៀនធ្វើតាមបានណាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមរយៈរហូតដល់ចប់